สำหรับ1 ชั่วโมงต่อจากนี้ไปสำคัญมากๆเลยเพราะว่าในปัจจุบันบ้านเราเรื่องของธุรกิจ SME เนี่ยมีการเจริญเติบโตแล้วก็ขยายอย่างวงกว้างแล้วก็รวดเร็วด้วยในวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรหลายหน่วยงานแล้วก็หลายภาคส่วนนะคะจะมาพูดคุยในเรื่องของการอัปเกรดธุรกิจด้วยกลไกสนับสนุน SME บนเวทีถือด้วยว่าหัวข้อสุดท้ายนี้เรายังคงด้วยความเข้มข้นในเรื่องของเนื้อหาสาระข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมายกับทุกท่านแล้วก็เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตลอด3 วันนี้ Talent Tech Show จะทำให้ท่านได้มีไอเดียมีความคิดที่จะต่อยอดแล้วก็สามารถเป็นสตาร์ทอัพหรือเทคสตาร์ทอัพได้ในอนาคตอันใกล้ด้วยค่ะในโอกาสนี้นะคะท่านสามารถรับฟังแล้วก็สามารถถามคำถามได้ในช่วงท้ายเรามีของชำร่วยมอบให้กับท่านที่ถามคำถามวิทยากรของเราค่ะโอกาสนี้นะคะเราได้รับเกียรติวิทยากรนะคะจากหลายภาคส่วนท่านแรกท่านเป็นหัวหน้ากลุ่มบริหารการเสียภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กต้อนรับคุณจักราวุฒิเพชรแก้วบนเวทีด้วยค่ะท่านมาจากกรมสรรพากรนะคะท่านที่สองค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส Custodian and Escrow นะคะ Agent คุณเดชางามธนไพศาลเรียนเชิญบนเวทีค่ะจากธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนะคะท่านที่3ค่ะท่านเป็นกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยคุณมงคลลีลาธรรมเรียนเชิญบนเวทีค่ะท่านที่4เป็นรองผู้จัดการทั่วไปสายงานธุรกิจบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมคุณวิเชษวรกุลค่ะท่านที่5เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทคอมพิวเตอร์ซิสเต็มอินทิเกรชั่นจำกัดคุณทิพกรสิริวรรณเรียนเชิญบนเวทีค่ะแล้วก็ท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการนะคะศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติท่านสุวิภาวรรณสาทบเรียนเชิญบนเวทีค่ะแล้วก็ในวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ดำเนินรายการกิติมศักดิ์นะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาผู้ประกอบการและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยมหิดลอาจารย์กิติชัยราชมหาเรียนเชิญบนเวทีค่ะสวัสดีครับก็มาถึงนะครับก็ขอตามทุกท่านนะครับผู้ประกอบการธุรกิจนะครับ SME ทุกท่านนะครับเข้าสู่การเสวนาพิเศษนะครับกับหัวข้อที่น่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะให้ความสนใจอย่างยิ่งนะฮะก็คืออัปเกรดธุรกิจด้วยกลไกสนับสนุน SME นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติมากมายนะครับจากหลายหน่วยงานหลายองค์กรนะครับที่มีส่วนร่วมนะครับในการที่จะผลักดันแล้วก็อัปเกรดธุรกิจของท่านนะครับผมขอเริ่มด้วยคำถามแรกนะครับที่ทุกท่านน่าจะสนใจอยากจะรู้ในแง่ของบทบาทนะครับของแต่ละองค์กรนะครับที่มีส่วนในการสนับสนุน SME ภายใต้ระบบนิเวศของ SME นะครับในปัจจุบันผมขอเริ่มที่สวทชก่อนนะครับพี่สุวิภานะครับขอบคุณค่ะค่ะค่ะสวทชเองนะคะถ้าจะขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ในธีมหัวข้อวันนี้ค่ะก็คือประเทศไทยที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมธุรกิจจะเติบโตได้ต้องมีนวัตกรรมที่อาศัยความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาสนับสนุนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยค่ะสวทช.เองเรามี40วิจัยแห่งชาติซึ่งในนั้นเนี่ยประกอบด้วยคนประมาณ 2,600 คนมีด็อกเตอร์ที่ได้ปริญญาเอกเนี่ยนะคะหลากหลายมหาวิทยาการเลยอะค่ะสักประมาณ600คนวันนี้เนี่ยค่ะท่านผู้อำนวยการสวทช.ท่านใหม่เพิ่งรับตำแหน่งเมื่อต้นเดือนนี้เองวันที่20ปลายเดือนจริงๆแล้ว27สิงหาคมแล้วท่านเพิ่งประกาศว่าสวทช.วันนี้เราเข้าสู่ยุคสวทช. 5.0 สวทช. 5.0 ก็คือท่านเป็นผอ.คนที่5แล้วธีมของท่านประกาศชัดมากว่าท่านจะนำองค์กรด้วยการขับเคลื่อนแบบฟอร์มูล่า1คือสวทช.วันนี้ต้อง1 R&D excellence คืองานวิจัยต้องดีมีคุณภาพตอบโจทย์ความต้องการของตลาดอันที่2คือต้องทำให้พันธมิตรคืออันนี้คือ partnership for nations benefit ก็คือสร้างพันธมิตรและร่วมเดินทางด้วยกันเพื่อไปทำให้ประเทศเราเติบโตเข้มแข็ง
แล้วเรื่องที่3ที่ท่านย้ำมากเลยคือ Open NASDAQ ต้องทำให้สวทชเป็นที่เข้าถึงของทุกคนได้ง่ายๆอะค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือท่านบอกว่าวันนี้ถ้าเป็น One Stop Solution Provider ทางด้าน S&T คือถ้าท่านนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการทั้งที่เป็นผู้ประกอบการที่เก่งอยู่แล้วในตลาดหรือว่าผู้ประกอบการที่อยากจะเริ่มธุรกิจใหม่ๆหรืออยากจะต่อยอดธุรกิจสร้าง S-Curve ตัวใหม่ๆเนี่ยค่ะมาที่สวทช.ไม่ใช่แค่มีงานวิจัยแต่จะมีบริการสนับสนุนที่เราเชื่อมโยงกับทางสถาบันการเงินกับทางกลไกเรื่องวิเคราะห์ทดสอบไปจนถึงเรื่องตลาดในภาครัฐด้วยอะค่ะคือทั้งหมดเนี้ยค่ะสวทช.จะเริ่มบทบาทตรงนี้เยอะขึ้นเพื่อที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0 ค่ะครับเป็นยังไงครับแค่หน่วยงานแรกนะครับบทบาทสำคัญก็เข้มข้นแล้วนะครับทีนี้เรายังมีอีกบทบาทหนึ่งครับในมุมของสถาบันการเงินผมขอเริ่มวันนี้เรามี2สถาบันการเงินสำคัญนะครับที่ช่วยร่วมกันสนับสนุน SME ไทยนะครับผมขอเริ่มที่คุณมงคลจาก SME Bank นะครับช่วยให้มุมมองเกี่ยวกับบทบาทของ SME Bank ให้เราฟังหน่อยครับครับก็ขออนุญาตไม่พูดเป็นศัพท์วิชาการหรืออะไรเลยเพราะว่าผมจะเล่าสิ่งที่เขาเรียกว่า SME Development Bank ตลอดทั้งปีเนี่ยเราได้ไปเดินพบลูกค้าแล้วยกเป็นตัวอย่างที่จะให้ประกอบเป็นรูปธรรมผมคิดว่าเมื่อวานนี้เองนะฮะผมไปเจอลูกค้าอยู่รายหนึ่งน่าจะยื่นขอที่สวทช.ด้วยก็คือเป็นลูกค้าที่โคราชทำชาซึ่งมาจากใบหม่อนนะครับใบหม่อนเนี่ยเดิมเป็นลูกค้าพื้นฐานของ SME Development Bank แล้วกำลังจะยกระดับทำที่จะมีคุณค่ามากขึ้นใบหม่อนเนี่ยหลายคนคงรู้จักนะครับว่ามันเป็นใบที่มาใช้กับตัวใหม่แล้วก็เป็นตัวสำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งหลายคนไม่ทราบว่ามันสามารถมาทำใบชาได้แล้วกิโลหนึ่งของใบหม่อนเนี่ยถ้าซื้อจากชาวบ้านเนี่ย12 บาทเอามาทำผ่านกระบวนการเขาเรียกว่าอบแห้งและคั่วเนี่ยส่งขายเป็นเขาเรียกเบานะใส่ถุงใหญ่ได้กิโลหนึ่งประมาณ200ถ้าหากว่า200นั้นเอามาใส่ถุงเล็กๆที่เราเป็นชาพร้อมดื่มเหมือนลิปตันเนี่ยจะได้ประมาณ 1,200 บาทถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าชาที่มาจากชาวบ้านที่เก็บมาจากต้นซึ่งเป็นต้นไม้ยืนต้นใหญ่นะใบหม่อนเนี่ยกิโลละ12 บาทเนี่ยปลายสุดเนี่ยมาประมาณราวๆ 1,200 นะครับตอนนี้เขากำลังจะขอกู้สวทช.แล้วก็ทาง SME Development Bank เนี่ยจะทำในสิ่งที่เรียกว่าแพงกว่านี้อีกประมาณเป็นกิโลละ10,000เป็น10,000นะฮะซึ่งขึ้นอยู่กับว่าหลายหมื่นหรือ10,000ก็ได้เพราะไปทำเครื่องสำอางไปหน้าที่ทาแล้วขาวผ่องวัยอ่อนวัยอะไรพวกนี้ซึ่งขึ้นอยู่กับยี่ห้อถ้ายี่ห้อแพงก็อาจจะ 4-50,000 ก็ได้ก็สร้างมูลค่าเพิ่มเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ถ้าจะเห็นว่านี่คือนวัตกรรมนี่คือความคิดสร้างสรรค์นี่คือเทคโนโลยีนี่คือวิทยาศาสตร์และนี่คือการวิจัยพัฒนาที่รัฐบาลจะผลักดัน 4.0แล้วถ้าออกมาในเชิงการค้านี่มาเป็นอย่างนี้SME Development ได้ตัดสินใจร่วมทุนกับลูกค้ารายหนึ่งที่เมืองกาญจนบุรีทำมันสำปะหลังมันสำปะหลังเนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะเอามาตากแห้งแล้วก็เอามาขายทราบไหมครับว่ามันสำปะหลังเนี่ยซื้อจากชาวบ้านที่ดึงจากดินมาเนี่ยกิโลละ5 บาทแต่ถ้าผ่านกระบวนการที่สะอาดแล้วรักษาเขาเรียกว่าแป้งไว้ให้ดีเอามาทำอย่างเช่นอะไรที่เป็นพื้นฐานที่เรากินทุกวันเลยคือผงชูรสกิโลหนึ่ง500 บาทแต่เมืองไทยไม่ได้ทำไม่ได้มีโอกาสทำอยู่ในมือต่างชาติหมดเมืองไทยควรมีเรื่องนี้เสียทีแล้วก็ใช้เงินลงทุนไม่ได้มากนะมีอันหนึ่งหลายคนผมเห็นถือกาแฟมาสตาร์บัครู้ไหมว่าต้นทุนสตาร์บัคเนี่ยราคาเท่าไหร่
ผมไปพบลูกค้ามาแล้วลูกค้าของเราที่เชียงใหม่ท่านเดิมทำร้านกาแฟยี่ห้อเนี่ยบอกให้รู้เลยก็ได้เพราะว่าถ้าใครไปเชียงใหม่เนี่ยคงไปกินยี่ห้อวาวีชื่อดังนะฮะที่เชียงใหม่คนคนนี้เป็น NPL มาก่อนเมื่อปี40แต่บังเอิญเนี่ยมีศิลปะรักร้านกาแฟก็เลยทำร้านกาแฟขึ้นมาแล้วก็ตั้งยี่ห้อวาวีแล้วท่านก็ถอยจากร้านเนี่ยไปทำโรงอบแล้วก็ถอยไปทำไร่กาแฟที่เป็นออร์แกนิกก็ท่านพบว่าราคาร้านกาแฟเนี่ยจะดีมากก็คือออร์แกนิกทราบนะครับว่ากาแฟที่เอามาชงสตาร์บัคเนี่ยประมาณ20กรัมนะครับราคาเม็ดกาแฟที่ชาวบ้านขายแบบปลูกแบบตามมีตามเกิดเนี่ย10บาทถึง20บาทต่อกิโลแต่ถ้าหากว่าผ่านการคัดกรองแล้วดูแลอย่างที่เรียกว่ามาตรฐานออร์แกนิกนะครับจะเอามาขายได้ถึงประมาณ800บาทต่อกิโลเทียบกับกาแฟทั่วๆไปประมาณ 100-200 บาทต่อกิโลสตาร์บัคเนี่ยซื้อพันธุ์ที่เรียกว่ามีคุณภาพสูงประมาณ300กว่าบาท20กรัมที่เอามาชงให้พวกเรากินเนี่ยต้นทุนจริงๆกาแฟนะฮะเดี๋ยวอย่าฟังถ้วยกาแฟทิ้งนะฮะ7บาท50เอามาขาย105บาทเพราะนั้นท่านไปสตาร์บัคไปซื้อ105บาทเนี่ยเพื่ออะไรไม่ทราบนะซื้อความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมแล้วก็ข้อวิจัยมาพบว่าคนที่แล้นคนที่กินกาแฟเนี่ยต้องการเก้าอี้ดีๆหรือสถานที่ประชุมพบปะดีๆหรือบ้านหลังที่สองอะไรเพราะนั้นมันก็เลยเอาแบรนด์เอาอะไรต่างๆเหมือนที่อาจารย์พวกที่พูดเนี่ยใส่เข้าไปนะครับคนไทยมีความคิดเรื่องนี้ครับแต่ไม่มีโอกาสSME Development Bank เนี่ยเราก็ให้กู้กับเจ้าของกิจการทำร้านกาแฟแล้วท่านก็ถอยไปเรื่อยถอยไปเรื่อยจนกระทั่งท่านคิดอ่านเรื่องออร์แกนิกออร์แกนิกนี่กลายเป็น800บาทนะผมเล่าตัวอย่างอีกอันนึงก็ดีซึ่งปกติแล้วใครจะไม่สามารถกู้ได้ไปทำรีสอร์ทที่เขื่อนเชี่ยวหลานเขื่อนเชี่ยวหลานเนี่ยใครเคยไปเที่ยวบ้างเขื่อนเชี่ยวหลานเนี่ยมีทะเลสาบที่น้ำใหญ่มากนะฮะแต่ไม่มีใครรู้ว่าใหญ่แค่ไหนมันใหญ่เท่ากับเกาะสิงคโปร์สองเกาะบวกเกาะบัวเกาะโบไดอีกหนึ่งเกาะมันใหญ่ขนาดนี้นะธรรมชาติประเทศไทยสร้างมาขนาดนี้แล้วการไฟฟ้าผ่านผลิตเนี่ยก็ลบกับชาวบ้านบ้านตาขุนซึ่งอยู่รอบข้างเนี่ยเพราะเมื่อหลังจากสร้างเขื่อนเมื่อปี2525เนี่ยรายได้ชาวบ้านลดลงจนถึงวันนี้20กว่าปีเพิ่งมา5ปีหลังเนี่ยดีเพราะว่าชาวบ้านรวมตัวกันมาทำท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แล้วก็มีผู้ประกอบการรายหนึ่งเนี่ยเพิ่งจบเป็นเด็กเกเรมากเลยถ้าไปเสิร์ฟประวัติเนี่ยไม่ควรจะให้กู้เงินนะแต่ SME ให้กู้ไปล้านหนึ่งไปทำแพร10หลังชื่อแพร500ไร่ถ้าใครที่มี Facebook กดไปที่แฟนเพจของ500ไร่กดเข้าไปเลยครับปัจจุบันมีคนตาม 700,000 กว่าคนนะฮะเป็นกิจการที่เริ่มต้นเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยค่าเช่าแพหลังหนึ่งเนี่ย600บาทต่อคืนนะวันนี้ 6,000 อย่างต่ำนะแถวบริเวณนั้นเวลาหมดแล้วเดี๋ยวผมท่านๆเลยก็คือว่าสิ่งที่ท่านเอามาใช้ก็คือธรรมชาติความสะอาดสิ่งแวดล้อมแล้วที่สำคัญคือการทำวิจัยผู้บริโภคแค่นี้นะครับผมว่าเมืองไทยคือ 4.0 จากตัวอย่างที่ผมพูดถึงขอบคุณคุณมงคลมากนะครับจะเห็นว่าความเข้มข้นต่อเนื่องขึ้นไปอีกนะครับคุณมงคลได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับ3กรณีศึกษาใหญ่ๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงการพูดถึงภายใต้ Thailand 4.0 ที่กำลังจะบอกว่านวัตกรรมนั้นสามารถเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ได้อย่างก้าวกระโดดทีเดียวนะครับยังมีอีกสถาบันการเงิน
หนึ่งนะครับที่ก็มีส่วนร่วมอย่างสำคัญในการช่วยสนับสนุน SME ไทยนะครับขอเรียนเชิญคุณเดชาจากกรุงไทยครับครับสำหรับไทยในวันนี้ผมขออนุญาตอย่างนี้เพิ่นเมื่อกี้ได้ฟังเรื่องแบรนดิ้งผมว่าทุกคนกำลังอินอยู่ผมพูดในต่อเนื่องจากท่านอาจารย์มังกรนิดนึงจริงๆในส่วนของแบงก์เองเนี่ยแบงก์ก็ดำเนินการในคอนเซ็ปต์ไม่ต่างจากธุรกิจอื่นๆก็คือว่าเวลาที่เรามอง segmentation ที่อาจารย์บอกเราก็ต้องเข้าใจว่ามันมีวัฒนการอะไรบ้างก็ต้องบอกว่าตอนนี้ด้วย segmentation ของประเทศไทยที่อยากจะไป 4.0 เนี่ยมัน segment มันจะไม่เหมือนเดิมแล้วมันเริ่มมี segment แตกปลีกย่อยออกไปเรื่อยๆแม้กระทั่งที่อาจารย์บอกว่ามันเริ่มมีกลุ่มคนเล็กๆที่เชี่ยวชาญบางเรื่องนักปีนเขาก็อยากมีกลุ่มตัวเองนักคนทำเทคโนโลยีก็อยากมีกลุ่มตัวเองนะซึ่งอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปของไม่ว่าจะคำว่าสตาร์ทอัพหรืออีโคซิสเต็มต่างๆที่เราเริ่มเข้ามาในหูพวกเราแบงก์เองแบงก์ก็เริ่มเรียนรู้เซกเมนเทชันพวกนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นด้วยคำถามที่บอกว่าเราเข้าไปเอี่ยวกับ SME ยังไงเราก็พบว่า SME ก็เริ่มมีการแตกเซกเมนเทชันเนี้ยมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเซกเมนเทชันที่จะนำประเทศไทยไปสู่Thailand 4.0 แปลว่าเราเริ่มมี SME ที่อยากจะใช้นวัตกรรมเริ่มใช้เทคโนโลยีใช้ความรู้ใส่เข้าไปในธุรกิจปกติแล้วทำให้มันมี value มากขึ้นเหมือนกับสโลแกนที่บอกว่าจาก more to less เนี่ยเราอยากได้ less to more คือแปลว่าทำให้น้อยแต่ให้มีมูลค่ามากขึ้นอันนี้ก็เป็นไอเดียที่ผมคิดว่าทุกคนก็เริ่มเรียนรู้แล้วว่าเราอาจจะต้องคิดอะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนจุดแตกต่างโปโปอย่างที่บอกจริงๆมันเป็นความยากมากเลยนะครับที่มันจะมี segmentation นึงที่ทะลุขึ้นมาระหว่าง Canon Nikon อะไรต่างๆแต่มีคนทำได้ด้วยเอาไอเดียด้วยเอานโยบายด้วยเอาสิ่งที่เรียกว่านวัตกรรมใส่นะแบงค์เนี่ยจริงๆอย่างที่บอกด้วยวิธีการของเราเนี่ยด้วยบทบาทเราเนี่ยถามว่า positioning เราเป็นอะไรจริงๆบทบาท positioning ของเราในแง่การประกอบธุรกิจเนี่ยคงมี2ส่วนคือส่วนนึงเนี่ยก็คือลักษณะของผู้ให้บริการสินเชื่อธุรกรรมต่างๆนะอีกส่วนนึงก็คือเราเป็นคนที่เป็น user ด้วยคือเราเป็นผู้ใช้อยู่ในกระบวนการecosystem ด้วยเพราะเนี่ยในแง่ของเราเนี่ยเราจึงจําเป็นจะต้องติดตามสิ่งซึ่งมีการเริ่มคุยกันสวทช.เริ่มคุยกันรัฐบาลเริ่มคุยกันว่าไอ้ Thailand 4.0 จะเป็นไงนะ positioning อย่างนึงของกรุงไทยต้องบอกก่อนว่าเรามีความมีลักษณะทวิลักษณะอยู่อย่างนึงก็คือว่า1เราเองเนี่ยถึงแม้เราจะเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มุ่งเน้นการทําธุรกิจต้องได้กําไรตรงนี้ตรงนู้นเนี่ยแต่จริงๆแล้วภาคนึงของกรุงไทยเองเนี่ยเราเป็นแบงค์ที่ส่งผ่านนโยบายของภาครัฐเนี่ยลงไปสู่ในภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็นภาคการเงินหรือภาคเงินลงทุนเพราะเนี่ยเราพยายามเข้าไปดูว่า segmentation ไหนบ้างที่มีการปรับเปลี่ยนและเราสามารถเข้าไปได้ซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของ start up เรื่องหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการที่เริ่มมีเทคโนโลยีเข้ามาอยู่ในแวดวงของธุรกิจของพวกเรานะในส่วนของผมเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้ target ของธุรกิจแบงค์เนี่ยนอกจากเรื่องการปล่อยสินเชื่อซึ่งทุกวันนี้ทุกคนคงได้ข่าวว่าแบงก์ก็เริ่มปล่อยสินเชื่อน้อยลงอัตราการเกิดสินเชื่อน้อยลงเราก็เริ่มมองหาสิ่งที่เราอยากจะเข้าไปช่วยนะทั้งในฐานะที่เราจะเข้าไปเป็นทั้งผู้สนับสนุนผู้มีส่วนหนึ่งในอีโคซิสเต็มหรือแม้กระทั่งเข้าไปมีส่วนในของการเป็นผลักดันในแง่ของการร่วมลงทุนด้วยอย่างกรุงไทยขออนุญาตเล่าเล็กสั้นๆนิดนึงด้วยแนวคิดของการที่เราบอกว่าบางธุรกิจนั้นเนี่ยจริงๆแล้วบางครั้งอาจจะไม่ได้ต้องการสินเชื่อคือสินเชื่อเขาคงต้องการแต่ว่าอาจจะต้องการพาร์ทเนอร์ต้องการคนที่เข้ามาช่วยทำธุรกิจผมเชื่อมั่นว่านักเทคโนโลยีหรือว่าคนที่ทำนวัตกรรมในห้องเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในเรื่องส่วนตัวค่อนข้างเยอะและผมเชื่อมั่นว่าก็คงแบงก์เองก็คงไม่สามารถมีส่วนช่วยตรงนั้นได้แต่ถ้ามองว่าแบงก์จะมีช่วยส่วนช่วยอะไรบ้างเนี่ยก็อาจจะเป็นภาคอื่นซึ่งอันเนี้ยเราพยายามบอกว่าเราทำให้มันประกอบกันว่าถ้าท่านมีความรู้ด้านนวัตกรรมและเรามีความสามารถด้านอื่นๆที่เราทำอยู่แล้วเรามาประกอบกันแล้วช่วยท่านอย่างเมื่อกี้มีผู้เข้าฟังถามว่าจะทำไงที่จะเป็นตัวพ่ออันนี้ส่วนหนึ่งคือเราก็มองหาครับว่าเราจะช่วยไงให้แต่ละคนเนี่ยเป็นตัวพ่อในธุรกิจของท่านได้นะอันนี้ก็ต้องบอกว่านี่คือเป้าที่ทางกรุงไทยเนี่ยอยากจะเข้ามามีส่วนในกระบวนการนี้ฮะคือการผลักดันให้ประเทศไทยไปอยู่ Thailand 4.0 โดยใช้เทคโนโลยีเอาสั้นๆแค่นี้ก่อนครับผมขอบคุณคุณเดชาจากธนาคารกรุงไทยนะครับจะเห็นว่าสิ่งที่กรุงไทย
ำลังจะบอกทุกคนก็คือว่าเขาต้องโฟกัสในกลุ่มของลูกค้าเพื่อจะตอบโจทย์ให้เป็น customized product หรือ service นะครับรวมไปถึงว่าทำอย่างไรที่จะไม่ได้ไปแค่ร่วมลงให้เรื่องของการบริการทางการเงินอย่างเดียวแต่มีเรื่องของการเข้าไปเป็นพันธมิตรเป็น partnership กับท่านด้วยนะครับโอ้เป็นโอกาสที่มากมายทีเดียวยังไม่พอนะครับเรายังมีอีกท่านหนึ่งนะครับที่บางครั้งเป็นข้อจำกัดของ SME ทีเดียวในการที่จะขอเข้าถึงแหล่งในการขอสินเชื่อนะครับปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของหลักประกันใช่ไหมครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากคุณวิเชษนะครับปสย.จะมาเล่าถึงบทบาทในมุมของปสย.บ้างที่มีส่วนต่อการสนับสนุนกลไก SME ครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแนะนำบริษัทนิดนึงนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับอยากจะขอถามนิดใครรู้จักปสย.ไหมครับใครเคยเป็นลูกค้าไหมครับช่วยยกมือหน่อยครับมีไม่เยอะนะครับโอเคขอบพระคุณนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับว่าปสย.เองเนี่ยคือใครนะครับแล้วเราทำอะไรเมื่อกี้เราฟังทางนายแบงค์สองท่านแล้วนะครับเป็นธนาคารนะครับท่านมีความสำคัญมากนะครับในการที่จะช่วยลูกค้านะครับผมเองเนี่ยปสย.เองเนี่ยโดยหลักๆแล้วเนี่ยเราเป็นเหมือนกับเป็นsupporting นะครับเป็นเรียกว่าสะพานนะครับเชื่อมระหว่างธนาคารและลูกค้านะครับแต่ว่าสิ่งที่ปสย.ทำเนี่ยปสย.ไม่ใช่ธนาคารนะครับผมไม่ได้รับเงินฝากแล้วก็ผมไม่ได้ปล่อยเงินกู้นะครับสิ่งที่ทางปสย.ทำให้กับลูกค้านะครับเราจะค้ำประกันนะครับให้กับลูกค้านะครับ SME เวลาท่านไปกู้เงินจากธนาคารแล้วหลักประกันไม่มีนะครับหรือมีหลักประกันไม่เพียงพอทางปสย.เนี่ยเราก็จะค้ำประกันให้ลูกค้าเนี่ยได้มีโอกาสที่จะได้เงินไปประกอบธุรกิจนะครับอันนี้คือหน้าที่หลักๆสำคัญนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญอีกงานหนึ่งก็มีคนถามหลายๆครั้งเวลาไปคุยนะครับคำว่า SME เนี่ยต้องใครต้องจดเป็นบริษัทไหมเป็นใครบ้างนะครับก็อยากจะเรียนบอกว่าปสย.เนี่ยเราค้ำให้กับลูกค้า SME เนี่ยทุกประเภทนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นบุคคลธรรมดานะครับหรือเป็นบริษัทจำกัดเนี่ยปสย.ค้ำได้หมดนะครับเพราะงั้นเนี่ยอยากจะเรียนว่าบางธุรกิจ SME หรือลูกค้าผู้ประกอบการรายเล็กๆนะครับเริ่มต้นธุรกิจประกอบร้านค้าวงเงินไม่เกิน 2-3 แสนบาทเราค้ำให้ด้วยนะครับไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนเป็นบริษัทนะครับเดินไปหาสถาบันการเงินหรือแบงค์นะครับแจ้งเขาเรื่องวัตถุประสงค์นะครับต้องการกู้เงินไปประกอบธุรกิจอะไรนะครับทางธนาคารเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะพูดคุยกับท่านนะครับแนะนำอย่างที่เมื่อกี้คุณพี่มุงกรุงไทยกับพี่มงคลได้เล่าให้ฟังนะครับมีลูกค้าไปปรึกษาธนาคารธนาคารก็จะแนะนำเรื่องของวิธีการประกอบธุรกิจนะครับสิ่งที่สำคัญเมื่อธนาคารมั่นใจว่าลูกค้ามีศักยภาพที่จะสามารถประกอบธุรกิจนะครับแล้วก็คืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้แล้วเนี่ยปัญหาหลักๆมากเลยอย่างที่เราเคยเจอก็คือลูกค้าเนี่ยหลายๆท่านนะครับไม่มีทรัพย์สินไม่มีที่ดินไม่มีบ้านนะครับหรืออีเวนต์บางทีก็หาบุคคลค้ำไม่ได้ซะด้วยซ้ำนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางปสย.เนี่ยถ้ามาช่วยท่านได้นะครับวิธีการใช้ง่ายมากนะครับขอให้ลูกค้าเนี่ยเดินไปที่สาขาธนาคารนะครับติดต่อเรื่องขอกู้เงินนะครับธนาคารพิจารณาแล้วเนี่ยยินดีที่จะปล่อยเงินกู้นะครับไม่มีหลักประกันเนี่ยก็จะมีแบบฟอร์มนะครับซึ่งเป็นแบบฟอร์มของปสย.นะครับทางลูกค้าเนี่ยเซ็นแบบฟอร์มนะครับพร้อมดังนั้นเนี่ยทางธนาคารเนี่ยก็จะติดต่อกับปสย.เองนะครับภายในเวลาไม่เกิน3วันนะปสย.เนี่ยแอปพรูฟให้กับลูกค้าท่านก็สามารถได้เงินกู้ทันทีนะครับภารกิจอันนี้เนี่ยไม่ต้องมีที่ดินไม่ต้องมีหลักประกันทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้ของปสย.นะครับอันนี้ขบวนการขั้นตอนเองเนี่ยสิ่งที่ทางปสย.ได้ติดต่อดำเนินการเนี่ยเราก็จะมีติดต่อดำเนินการให้กับลูกค้ากับธนาคารเนี่ยเกือบทุกแห่งนะครับอย่างคุณพี่มงคลธนาคาร SME Bank ก็เป็นธนาคารรายใหญ่นะครับธนาคารกรุงไทยเราก็มีสัญญากันนะครับเพราะงั้นเนี่ยเนื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยมีทั่วประเทศนะครับเพราะงั้นเนี่ยแต่ละท่านก็มีความสะดวกแล้วก็มีความบางคนมีความรู้จักส่วนตัวกันไม่เหมือนกันนะครับก็อยากจะเรียนบอกว่าให้ลูกค้าเนี่ยให้เดินเข้าไปที่สาขาธนาคารนะครับท่านสามารถติดต่อสอบถามใช้บริการของปสย.เนี่ยได้ทุกแห่งนะครับในส่วนเรื่องของลูกค้าเมื่อกี้มี
ทางกรุงไทยกับทางคุณพี่พูดถึงลูกค้าที่เป็น SME รายเล็กๆนะครับก็อยากจะเรียนว่าลูกค้าที่เป็นรายเล็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าสตาร์ทอัพหรือลูกค้าที่มีเราเรียกว่ามีมีนวัตกรรมนะครับซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยโดยปกติเนี่ยก็จะค่อนข้างระมัดระวังนะครับในการธนาคารจะปล่อยสินเชื่อเนี่ยเนื่องจากว่าก็จะเป็นห่วงเรื่องของเรื่องของอนาคตนะครับแต่ในเรื่องของหลักประกันเนี่ยบสย.เองเนี่ยเรามีโครงการพิเศษนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับเพื่อออกมาเพื่อที่จะช่วยกลุ่มนี้เนี่ยให้สามารถที่จะกู้เงินเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ง่ายกว่าปกตินะครับครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวจะมีในช่วงที่2อีกนะครับก็ขอบคุณคุณพี่วิเชษจากบสย.มากนะครับถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นแองเจิลมาช่วยอุ้มให้ SME สามารถเข้าถึงแหล่งเงินในการขอสินเชื่อได้มีโอกาสมากขึ้นด้วยนะครับและแน่นอนครับยังมีอีกเรื่องนึงที่ SME เองในการทำธุรกิจมักจะพูดถึงถามถึงตลอดแล้วก็กังวลตลอดก็คือเรื่องของภาษีนะครับซึ่งเขาในฐานะนักธุรกิจอาจจะมองว่าเป็นต้นทุนตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเรามาลองดูซิว่าในบทบาทของกรมสรรพากรเองนั้นมีบทบาทในการสนับสนุนหรือช่วยในการสนับสนุนกลไกภายใต้การอัปเกรดธุรกิจตัว SME ของประเทศเราอย่างไรบ้างนะครับขอเรียนเชิญคุณจักรวุฒินะครับผู้แทนจากกรมสรรพากรครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับคงไม่ต้องถามว่ารู้จักกรมสรรพากรหรือเปล่านะครับนะฮะคงไม่ต้องให้ยกมือแต่อยากจะนั้นขอถามนิดนึงนะครับว่ามีใครรู้จักว่ากรมสรรพากรนะครับมีกลุ่มบริหารการเสียภาษีสำหรับ SME หรือเปล่านะครับใครทราบบ้างไหมครับคงยังไม่ทราบนะครับก็อันนี้ยังไม่พูดถึงแล้วกันนะครับแต่ถือว่าบทบาทของกรมสรรพากรเนี่ยท่านก็ทราบอยู่แล้วนะครับก็คือ to tax นะครับแต่บทบาทใน to promote เนี่ยหลายท่านคงยังไม่ทราบแต่จริงแล้วเครื่องมือทางภาษีเนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญของภาคการคลังนะครับในการที่จะสนับสนุนธุรกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME 8ปีที่ผ่านมานะครับกรมสรรพากรมีมาตรการหลายๆอย่างนะครับเกือบทุกปีสำหรับในการโปรโมทผู้ประกอบการ SME พอมาถึงในเมื่อปีที่แล้วและปีนี้ครับเรามาซัพพอร์ต Thailand version 4.0 ยังไงครับเราเริ่มมีมาตรการภาษีสำหรับผู้ประกอบการที่เริ่มทำธุรกิจ new startup ครับที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ S curve เป็น new engine of growth ของประเทศนอกจากนั้นเรายังลดอัตราภาษีให้เป็นพิเศษมาตรการเรามีมาตรการหลายๆอย่างนะครับซึ่งอันนี้คงเดี๋ยวค่อยพูดกันในด้านมาตรการนะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงว่าจะทำยังไงให้ผู้ประกอบการที่จะมารู้เชื่อว่ากรมสรรพากรนะครับเราอยากจะให้ผู้ประกอบการมา comply อยู่ในระบบภาษีมาเข้ามาอยู่ในระบบภาษีให้มากขึ้นมันสำคัญมากกว่านะครับที่เราจะเก็บภาษีเพราะในอนาคตต่อไปเราเชื่อว่าทุกท่านนะครับเมื่อท่านประสบความสำเร็จในธุรกิจแล้วเราก็สามารถจะเก็บภาษีได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเหมือนกับว่าที่ท่านวิทยากรเมื่อสักครู่นะครับพูดถึงเรื่องอาจารย์บางออนพูดถึงเรื่องแบรนดิ้งผมคงจะทำพยายามทำให้ทุกท่านนะครับมี reason to believe ว่ากรมสรรพากรไม่ได้ตั้งใจจะมาเก็บภาษีอย่างเดียวนะครับอยากจะมาขอรบกวนให้ทุกท่านเข้าใจระบบภาษีของเราแล้วเข้ามาอยู่ในระบบภาษีเป็นผู้ประกอบการที่เสียภาษีให้ครบถ้วนและถูกต้องนะครับครับขอบคุณมากครับต่อไปนี้จะได้เข้าใจว่ากรมสรรพากรเองก็คือพันธมิตรเพื่อนร่วมเดินทางคนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนตัวธุรกิจ SME ของท่านด้วยนะครับและก็มาถึงบทบาทสุดท้ายนะครับที่อยากจะได้ให้ท่านได้แนะนำตัวเองนะครับก็คือนอกจากองค์กรสนับสนุนหลายๆองค์กรแล้ววันนี้เรายังได้รับโอกาสสำคัญนะครับเป็นเหมือนตัวแทนของ SME ที่มีประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวแล้วก็ได้มีโอกาสได้เรียนรู้ในการใช้กลไกต่างๆมานะครับเดี๋ยวลองให้ท่านแนะนำตัวเองครับคุณธีปกรนะครับจาก CEO จาก Computer System Integration นะครับสวัสดีครับก็ในฐานะจริงๆแล้วในเวทีนี้ผมมีโอกาสได้เป็นทั้งผู้รับบริการแล้วก็ลูกค้าแล้วก็ทั้งอะไรทั้ง5ท่านเลยนะอย่างอันดับแรกก็คือผมอยู่ในโครงการของศูนย์บุพเพธุรกิจของซอฟต์แวร์พาร์คซึ่งอยู่ภายใต้สวทชเนี่ยมา4ปีละธุรกิจผมรันมา5ปีแล้วก็อยู่กับทางศูนย์บุพเพมา4ปีล่าสุดเนี่ยแล้วก็ปัจจุบันจากธุรกิจเดิมที่เป็นบริษัทผมเป็น IT นะฮะเป็น Computer System Integration เป็นบริษัท IT อันหนึ่งตอนนี้แตกออกมาเป็น4บริษัท
ที่จะมีเหตุผลในการแตกอยู่แหละนะฮะแล้วก็จะในช่วงระหว่างการเติบโตเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้ใช้บริการสินเชื่อของทาง SME Bank นะครับแน่นอนบสย.ค้ำครับเพราะไม่มี IT ไม่มีอะไรค้ำก็ได้สินเชื่อจากทางบสย.แล้วก็ทาง SME Bank ค้ำนะครับแล้วพูดผิดบสย.ค้ำแล้วก็ในฐานะของกรุงไทยเนี่ยผมก็เป็นเหมือนผู้ให้บริการก็คือไปรับทำงาน development IT ของแบงค์ด้วยก็ถือว่าเป็นแหล่งให้เป็นที่บอสที่ SME Bank ให้กู้เพราะว่าผมมีลูกค้าของผมที่น่าเชื่อถือก็คือแบงค์กรุงไทยอีกทีนึงประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ทุกอย่างพอมันเล็กคอนไซน์กันหมดผมก็หมดสิทธิ์หลีบหนีภาษีนะครับผมเพราะทุกอย่างถูกเล็กคอนไซน์ทุกอย่างนะฮะไอ้ withholding tax แล้วก็ VAT เนี่ยหลบไม่ได้เลยก็เนี่ยครับคือระบบของผมในช่วงที่ผ่านมาเล่านิดนึงว่าทำไมถึงต้องทำบริษัทออกมาเป็น4อันแล้วก็แต่ละอันมันมีเหตุผลของมันด้วยนะฮะอย่างอันแรกก็คือตัวเมนเนี่ยตัว Computer System Integration เนี่ยเป็นตัวหลักเลยตัวเนี้ยจะเป็นตัว professional ในการที่ทำเพราะว่า development ที่มีคุณภาพสูงก็จะเป็นจุดที่ทำให้ SME ทั่วไปเนี่ยอาจจะเราทำงานเราจะแตกต่างจากคนอื่นๆอย่างปัจจุบันเนี่ยถ้าอยู่ในวงการ IT เนี่ยบริษัทเปิดใหม่ที่เป็นโปรแกรมเมอร์เยอะมากนะฮะเต็มไปหมดเลยแข่งราคาถูกผมไม่แข่งเลยผมแข่งราคาแพงคือราคาถูกไม่ทำก็คือต้องว่าด้วยคุณภาพด้วยกระบวนการด้วยคุณภาพด้วยเซอร์ติฟิเคทที่ทำแล้วก็ด้วยทีมงานด้วยกระบวนการที่การันตีได้ว่าซอฟต์แวร์ที่ deliver ให้ในคุณภาพสูงอันนี้คือตัวแรกนะฮะถัดมาก็คือพอมันมีเซกเมนต์บางอันอย่างเช่นผมมีบริษัทที่2ชื่อว่า CSI Educationตัวนี้เน้นลูกค้าที่เป็นการศึกษาที่เป็นมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะก็จะมีโซลูชันของซอฟต์แวร์ที่ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาของมหาวิทยาลัยนะฮะซึ่งตัวนี้แหละก็จะได้จริงๆแล้วมีอีกแบงค์นึงที่สนับสนุนผมก็คือแบงค์ออมสินด้วยนี่ก็ผมก็ได้เงินกู้จากแบงค์ออมสินมาอีกแบงค์นึงจากบริษัทนี้นะฮะบริษัทครับอีกเช่นเคยครับประมาณนี้นะครับแล้วก็อันที่3นะฮะก็คือธุรกิจที่ทำกับธนาคารกรุงไทยนะฮะก็คือผมส่งทีมงานของผมไปนั่งทำงานให้ที่แบงค์ทำข้างหลังบ้านของแบงค์อะฮะก็ตัวนี้ก็แตกออกมาอีก1บริษัททำให้สามารถที่จะคงให้มันโฟกัสเรื่องของทำเรื่องของงานเอาท์ซอร์ซิ่งโดยเฉพาะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นสตาร์ทอัพแบบที่เรารู้จักกันก็คือชื่อว่าบริษัท Five Loop นะครับตัวนี้จะเป็นแก้ปัญหาบริษัททั่วๆไปที่เรารู้จักกันนี่แหละที่ขาดโปรแกรมเมอร์ไฟลูปจะหาโปรแกรมเมอร์ที่มีคุณภาพให้ทั้งโดยที่ทำไมตัวสุดท้ายถึงเป็นสตาร์ทอัพที่เราจะรู้จักกันเพราะว่าตัวเนี้ยไอภาษาโปรแกรมเมอร์เนี่ยมันเวิร์ลไวด์ทั่วโลกมันไม่ใช่แค่เมืองไทยปัญหาเนี้ยแก้ได้ที่เมืองไทยมันจะไปได้ทั่วโลกนะฮะอันนี้คือที่มาของคำว่าสตาร์ทอัพมันจะสเกลได้นะฮะนั่นคือบทบาทของผมกับทุกๆท่านข้างบนนี้ครับก็เข้มข้นไหมครับตอนนี้ทุกคนได้รู้จักบทบาทของแต่ละองค์กรแต่ละหน่วยงานบนเวทีนี้อย่างดีแล้วนะครับในส่วนต่อไปเนี่ยผมคิดว่ามาถึงเวลาที่ทุกคนอยากจะรู้แล้วล่ะว่าแล้วในฐานะที่ทุกคนเป็น SME เนี่ยแต่ละหน่วยงานแต่ละองค์กรในปัจจุบันนี้รวมไปถึงบางที่อาจจะรวมไปครอบคลุมไปถึงอนาคตอันใกล้ด้วยเนี่ยกำลังจะมีบริการหรือรูปแบบการสนับสนุนอะไรบ้างที่ออกมาช่วยอัปเกรดธุรกิจของท่านในฐานะ SME นะครับให้สามารถอยู่รอดได้เติบโตได้แล้วก็เพิ่มมูลค่าได้นะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มที่สวทช.นะครับคุณสุวิภาค่ะถ้าจะขอสไลด์ขึ้นได้สไลด์ด้วยนะครับวันนี้ค่ะถ้าธุรกิจหรือSME หรือสตาร์ทอัพใหม่ๆเนี่ยค่ะอยากจะเริ่มทำนวัตกรรมเป็นของตัวเองอะค่ะก็ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ฉันขอพูดในนามของกระทรวงวิทยาศาสตร์นะคะเพราะว่าสวทช.ก็เป็นส่วนหนึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ได้เรียงร้อยบริการต่างๆในกระทรวงคือหน่วยงานทั้งหมดที่ทำหน้าที่ในการที่จะช่วย SME ช่วยผู้ประกอบการให้มีนวัตกรรมเนี่ยค่ะก็มีทั้งหมด11หน่วยงานดิฉันอ่านให้ฟังเลยนะคะมีคลินิกเทคโนโลยีที่สำนักงานปลัดกระทรวงมีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยที่ววแล้วก็มีสวทช.มีสถาบันมาตรวิทยาซึ่งพวกวิเคราะห์ทดสอบต่างๆอะค่ะก่อนจะส่งออกต้องมีคุณภาพมีสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศซึ่งอันนี้คือ
ข้อมูลที่เกี่ยวกับดาวเทียมทั้งหมดข้อมูลตรงนั้นจำเป็นที่จะเอาไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจอย่างไรเนี่ยไปคุยกับเขาได้เลยนะคะสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติที่มีเรื่องคูปองนวัตกรรมคูปองโอท็อปอยู่ที่นั่นนะคะมีศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์มีสวทน.ซึ่งกำลังช่วยกันทำเรื่อง Innovation District นะคะจะมีสถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนมีสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติแล้วก็สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำซึ่งทั้งหมดเนี่ยค่ะทุก11หน่วยงานเนี่ยจะร่วมกันให้บริการในดิฉันสามารถกรุ๊ปออกมาเป็น6กรุ๊ปใหญ่ๆก็คืออย่างเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยค่ะแล็บเครื่องไม้เครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบหรือเครื่องไม้เครื่องมือในการทดลองอะไรต่างๆเนี่ยแทนที่ท่านผู้ประกอบการจะต้องเสียเงินไปซื้อเครื่องเหล่านั้นมาแล้วก็ให้ตั้งว่างๆไม่ได้ใช้เนี่ยค่ะมาใช้แชร์ด้วยกันได้เลยนะคะก็คือเข้ามาคุยแล้วก็หรือมาอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ทั้งทั่วภูมิภาคมีทุกจังหวัดที่เป็นคีย์อะค่ะก็มีที่สวทช.ที่ตรงคลองหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเชียงใหม่ขอนแก่นภูเก็ตทุกพื้นที่เลยนะครับปุ๊บฮะก็เล็กใหญ่ต่างกันโทษไม่ใช่ภูเก็ตสงขลานครินฮะนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยค่ะพวกโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้เนี่ยประเทศไทยชูอยู่2เรื่องที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมใหม่ก็คือเรื่องอันแรกคือเรื่องฟู้ดอินโนพอลิสซึ่งจะมีตึกใหม่ของตั้งอยู่ที่ตรงอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยที่รังสิตอะค่ะฟู้ดอินโนพอลิสเนี่ยเราจะพยายามดึงบอกว่าประเทศไทยเก่งเรื่องอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารจะทำยังไงให้มีแวลูเพิ่มมากขึ้นต้องสร้างนวัตกรรมไปทำให้ราคาของเกษตรผลผลิตทางการเกษตรของเราสูงขึ้นนะคะตรงนั้นเนี่ยท่านรัฐมนตรีจะพยายามดึง4เพลเยอร์หลักๆเข้ามาที่ฟู้ดอินโนพอลิสก็จะมีกลุ่มที่เป็นมัลติเนชั่นแนลต่างชาติที่เป็นรายใหญ่ให้มาทำวิจัยพัฒนาที่ประเทศไทยแล้วก็ต่อยอดออกไปนะคะพวกเอนไซม์พวกตอนนี้เรามีธนาคารจุลินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยอยู่ที่นั่นพวกเชื้อจุลินทรีย์เหล่านี้เนี่ยค่ะเอนไซม์เหล่านั้นเนี่ยธุรกิจเอนไซม์กำลังมาแรงยกตัวอย่างบริษัทนึงอะค่ะบริษัทคลีนKEEEN เนี่ยค่ะดร.วสันต์เนี่ยค่ะก็ท่านก็มาบอกว่าขอเชื้อต้นเชื้อของไบโอเทคเราแล้วก็ออกไปทำเป็นเอนไซม์ที่อยู่ในน้ำยาล้างคราบน้ำมันและอันนี้เป็นออร์แกนิกนะคะคือไม่ใช่สารเคมีแต่ปลอดภัยกับคนที่ใช้ก็ท่านก็ไปขายพวกตามปั๊มน้ำมันขายตามลานจอดเครื่องบินอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ขายไปทั่วประเทศแล้วไม่พอขยายตลาดต่างประเทศไป11ประเทศแล้วอะค่ะก็แล้วก็จะมีอีก9หนึ่งเมื่อเช้านี้ค่ะที่ท่านนั่งอยู่ก็มาร่วมกันพัฒนาวันนี้ถ้าท่านมีโจทย์วิจัยหรือว่ามีความต้องการอะไรที่จะต่อยอดสินค้าของท่านหรือว่าเป็น S-curve ใหม่ๆเนี่ยค่ะมาคุยกับเราได้นะคะอันนี้คือกรุ๊ปใหญ่ๆอันนี้ของกระทรวงวิทย์นะคะดิฉันขออนุญาตไปอีกสไลด์นึงถ้าท่านเป็น SME ลองเช็คตัวเองนะคะว่าบันไดแห่งความสำเร็จในการที่จะใช้บริการต่างๆที่เมื่อกี้ท่าน MC ถามอะค่ะว่าถ้าเป็น SME ใช้บริการอะไรขออนุญาต walk through โดยให้ท่านเนี่ยลองคิดตามว่าวันนี้เราใช้หรือยังเรื่องแรกเลยอะค่ะถ้าท่านมีโจทย์ท่านรู้อุตสาหกรรมของท่านดีเพราะท่านอยู่ในสนามรบธุรกิจเนี่ยค่ะแล้วท่านคิดว่าไปเดินดูงานต่างประเทศไปเบนช์มาร์กกับคู่แข่งแล้วขาดตัวเนี้ยแต่ท่านไม่มีกำลังคนทำก็มาคุยกับเราได้แล้วถ้าเราไม่มีวันนี้เรามีเครือข่ายที่อยู่ในอาจารย์ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยอยู่ในสถาบันวิจัยเนี่ยค่ะเราสามารถบอกท่านได้ว่าไปที่นั่นสิไปที่นี่สิแล้วจะมีคนทำให้ท่านทั้งหมดเนี้ยเราต้องการให้ท่านสร้างทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตัวเองถ้าเราทำธุรกิจแล้วเราไม่ได้มีการปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของตัวเองเนี่ยค่ะโอกาสที่คนมาก๊อปปี้เราง่ายแล้วธุรกิจเราจะเติบโตแบบยั่งยืนได้อย่างไรนะคะก็อันนี้จุดหลักๆเลยวิธีทำเนี่ยค่ะจ้างวิจัยคือถ้าจ่ายเงินค่าจ้างเขาจะบอกเราเลยว่าถ้าจะคิดงานวิจัยตัวเนี้ยเขาจะใช้เวลานานประมาณเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วถ้าเราบอกว่าเราขอทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตัวเราเองเลยอะค่ะเขาอาจจะคิดแพงหน่อยแต่ถ้าเราบอกว่าโอเคไม่เป็นไรอันนี้เนี่ยเป็นทรัพย์สินทางปัญญาร่วมก็ได้อันนี้ก็จะออกในรูปของร่วมวิจัยก็คือบริษัทเนี่ย
ใส่ทรัพยากรของตัวเองสวทช.ก็ใส่นักวิจัยแล้วก็ทำงานร่วมกันพอได้เป็นองค์ความรู้คราวนี้ถ้าองค์ความรู้เนี่ยจะเอาไปต่อยอดเราก็ไปขอไลเซนส์คือขอซื้อทรัพย์สินทางปัญญาขอไลเซนส์ทรัพย์สินทางปัญญานั้นออกมานะคะหรือถ้าเราบอกว่าเอาเราอยากเริ่มต้นวันนี้ค่ะข้างนอกงานเทคโนโลยีโชว์ข้างนอกเนี่ยค่ะก็เป็นหนึ่งในความพยายามของเราที่จะพยายามนำงานวิจัยจากคิ้งไปสู่ห้างให้ได้อะค่ะตรงงานเทคโนโลยีโชว์วันนี้เนี่ยค่ะเรามีผลงานทั้งหมด180ผลงานอยู่ด้านนอกนะคะ122ผลงานซึ่งอยู่ในหนังสือเล่มที่ท่านได้รับในถุงที่แจกตอนลงทะเบียนนะคะราคาเดียวเป็นเทคโนโลยีราคาเดียวเลยนะคะคือจ่าย 30,000 บาทนักวิจัยเราจะไปถ่ายทอดให้เลยอะค่ะแล้วพอถ่ายทอดเสร็จปุ๊บตั้งเป็นบริษัทขายผลิตแล้วเรียบร้อยเริ่มขายเราคิดแค่ 2% ของยอดขายแล้ว 2% นั้นหัก 30,000 คืนไปเลยนะคะหักไปจนครบแล้วค่อยจ่ายรอยัลตี้ฟรีตอนนี้นะคะก็วันนี้ช็อปได้เลยแล้วก็ในเล่มนั้นกลับไปยังถ้าไม่มีเวลามากเนี่ยกลับไปยังขอคุยได้อีกแล้วในนั้นเนี่ยไม่ใช่งานวิจัยของสวทช.อย่างเดียวนะคะจะเป็นอีก22พาร์ทเนอร์ก็คือมหาวิทยาลัยกับสถาบันวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ของเราเลยอะค่ะอยู่ในนั้นแล้วปีหน้าก็จะมีเพิ่มขึ้นอีกงานวิจัยก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะคะท่านรัฐมนตรีตอนวันมาเปิดงานเนี่ยท่านบอกเลยว่าวันนี้หมดยุคแล้วที่งานวิจัยจะอยู่บนหิ้งคือถ้านักวิจัยขอทุนไปทำวิจัยแล้วไม่ได้ดูความต้องการของตลาดเลยหมดยุคแล้ววันนี้เนี่ยค่ะท่านผู้อำนวยการสวทช.ทุกแบบโดยเฉพาะสองท่านที่เพิ่งผ่านและท่านใหม่เนี่ยท่านบอกเลยบอกว่าเราจะไม่สร้างหิ้งเราอยากดึงเอกชนมาร่วมกันตั้งแต่ต้นแล้วก็ทำงานไปด้วยกันแล้วพอตรงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ท่านต่อไปเลยนะคะในบันไดต่อไปเนี่ยค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ท่านจ่ายสำหรับการทำวิจัยพัฒนาท่านสามารถที่จะมาขอลดหย่อนภาษีได้อันนี้เราทำร่วมกับทางสรรพากรคือการที่งานวิจัยจากต้นน้ำจะออกไปสู่ตลาดได้เนี่ยมันมีเขาเรียกว่าเป็น Valley of Death อะค่ะคือหุบเหวมรณะระยะเวลามันยาวแล้วต้องการเงินทุนวันนี้รัฐพยายามปิดไอ้ตรงหุบเหวมรณะเนี้ยค่ะโดยใช้กลไกมาตรการต่างๆมาสวทช.ก็ทำงานร่วมอย่างตำแหน่งของดิฉันเนี่ยค่ะพอยุคใหม่สวทช. 5.0 เนี่ยเปลี่ยนจากผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาธุรกิจตอนนี้เราเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสร้างพันธมิตรและเครือข่ายอะค่ะคือวันนี้เราแสดงเจตนารมณ์เราเต็มที่ว่าเราต้องการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ทั้งฝั่งการเงินฝั่งวิจัยแล้วก็ฝั่งวิจัยเองก็ด้านนักวิจัยต่างๆทั่วประเทศเราก็จะพยายามลิงก์ไว้นะคะแล้วก็จะได้ส่งต่อลูกค้ากันง่ายๆขึ้นส่วนต่อไปเนี่ยค่ะก็จะเป็นเรื่องบ่มเพาะธุรกิจอย่างเมื่อกี้ทาง CSI ได้ก็ใช้นะคะวันนี้ที่ศูนย์นี้เนี่ยจะมีกลไกหลักตัวนึงที่เป็นกลไกทางการเงินที่เรียกว่า Startup Voucherคือคนที่มาอยู่ในศูนย์บ่มเพาะเราเนี่ยค่ะจะสามารถจริงๆแล้วพาร์ทที่เป็นบ่มเพาะเนี่ยสามารถเข้ามาอยู่กับเราได้เลยนะคะแล้วเราบ่มเพาะให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคทางด้านการตลาดทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็สามารถที่จะอยู่ในคลัสเตอร์ที่เป็นเพื่อนๆด้วยกันได้เรียนรู้เติบโตไปด้วยกันขณะเดียวกันพาร์ทนึงก็คือลิงก์พวก VC พวก Venture Capital Investor Angel Investor เข้ามาแล้วก็เขารันโปรแกรมอันนึงเรียกว่า Startup Voucherมีบริษัทอยู่ด้านนอกอะค่ะวันนี้50ทั้งหมด53วอลเชอร์ที่เราเชิญแบบที่เราแจกให้สตาร์ทอัพที่มี business model ดีๆแล้วทำให้เราเชื่อว่าถ้าเราใส่เงิน 800,000 บาทลงไปเนี่ยค่ะเขาจะเติบโตแบบก้าวกระโดดซึ่งมันจะช่วยทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตเข้มแข็งแล้วเวลาเราคัดเลือกเนี่ยสตาร์ทอัพเหล่านี้เนี่ยก็คือมีธุรกิจที่มีพื้นฐานจากนวัตกรรมคือมีนวัตกรรมของตัวเองมี business model ที่ดีๆแล้วเราคัดจากตรงนั้นแล้วเรามาช่วยต่อยอดให้เขาอะค่ะถัดไปก็จะเป็นเรื่องเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำอันนี้สวทช.รันเองนะคะร่วมกับแบงค์ทุกแบงค์ทั้งหมด14แบงค์แทบจะไม่มีแบงค์ไหนที่คือท่านเลือกเอาเลยอะค่ะคือถ้าท่านพอวิจัยเสร็จแล้วจะตั้งโรงงานนิดเงินทุนจะตั้งห้องแลบนิดเงินทุนจะตั้งรายการผลิตก็ต้องใช้เงินเรามีโครงการเรียกว่าเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำยังไงก็คือจริงๆสวทช. subsidize ดอกเบี้ยคือจะเราจ่ายดอกเบี้ยแทนให้ก็คือตอนนี้เรทอยู่ประมาณ 1/2 ของอัตราเงินฝากดอกเบี้ยประจำบวกด้วย 1.125
ก็ถือว่าเยอะจาก7-8เนี่ยก็คือตอนนี้เหลือประมาณ 2% ท่านคิดแล้วท่านแล้วเดี๋ยวจะแล้วเราก็ไปลิงก์กับบสย.อีกบอกว่าคนที่มีเทคโนโลยีเนี่ยแล้วโดยเฉพาะเด็กที่เป็นเด็กใหม่ๆที่มีไอเดียดีๆแล้วก็ทำวิจัยเก่งๆเนี่ยหรือนักวิจัยเราถ้าอยากสปินออฟเนี่ยไม่มีเงินทุนหรอกแล้วก็ไม่มีหลักทรัพย์ไปค้ำประกันด้วยบสย.เดี๋ยวท่านรองจะบอกกลไกใหม่ซึ่งเป็นข่าวดีที่สุดที่เราเคยได้ยินมาเลยอะค่ะนะคะไม่ต้องใช้ที่นินโฉนดอะไรไปค้ำก็มีนะคะเดี๋ยวท่านคงเล่าอันนี้ก็ทำงานด้วยกันเสร็จจากนั้นเนี่ยค่ะก็จะมีเรื่องการรับรองธุรกิจว่าถ้าธุรกิจนั้นอยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย10อุตสาหกรรมหลักซึ่งประเทศบอกเลยว่าถ้ามาสายเนี่ยคือจะขับเคลื่อนประเทศด้วยเศรษฐกิจฐานใหม่ฐานนวัตกรรมเนี่ยค่ะมี10อุตสาหกรรมเป้าหมายถ้าอยู่ใน10อุตสาหกรรมเป้าหมายนี้ถ้าท่านเป็น SME ท่านได้รับยกเว้นภาษี5ปีเดี๋ยวท่านผู้แทนจากสรรพากรท่านจะเล่าอันนี้ก็ทำร่วมกับสรรพากรนะคะแล้วก็จะมีอีกส่วนนึงคือสำหรับกิจการร่วมลงทุนถ้าเป็น VC ถ้าเป็นนักลงทุนจะลงทุนเนี่ยกับอุตสาหกรรมกับธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย10อันเนี้ยค่ะที่วันนี้สวทช.ก็ทำหน้าที่กำหนดอุตสาหกรรมไซจริงๆ definition คือคำจำกัดความของอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้ง10อันนี้ออกมานะคะแล้วก็ทำหน้าที่รับรองแล้วก็ส่งต่อให้ทางสรรพากรสุดท้ายต่อไปนะคะคือพอทำธุรกิจไปแล้วเจอว่าติดเรื่องเทคนิคบางเรื่องเช่นวันนี้ค่าพลังงานแพงมากทำยังไงจะลดต้นทุนทำไงจะต้องกระแสเรื่องกรีนมาทำยังไงจะทำให้โรงงานเรากรีนทำยังไงให้มี S curve ตัวใหม่อย่างก็มาใช้กลไกของ iTab ได้ iTab นี่โดยเฉพาะเลยนะคะสำหรับ SME เราส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปช่วยตรวจประเมินเช็คสุขภาพก่อนแล้วก็identify ปัญหาถ้าเจอแล้วเนี่ยเราก็ส่งผู้เชี่ยวชาญที่เฉพาะทางเข้าไปช่วยท่านเลยอะค่ะแล้วอันนี้แอบบอกคือจริงๆเราไม่ค่อยอยากไฮไลท์ตรงนี้จริงๆเราอยากให้ท่านนั่นแต่จริงๆแล้วก็คือเราซับซิไดซ์ค่าที่ปรึกษาให้ 50% นะคะแต่ไม่เกิน 400,000 บาทโครงการแบบนี้เนี่ยมาใช้ได้เยอะได้เลยอะค่ะอย่างยกตัวอย่างเจ้าที่เป็นถ้าด้านนอกก็จะเห็นนะคะอย่างผักกาดดองสันติภาพวัวเพลงอะค่ะตานกพิราบคือเขาก็มีปัญหาว่าตัวผักกาดดองเนี่ยมันใช้เวลาหมักนานแล้วก็ปีครึ่งอะค่ะถ้าเสร็จออกมาปุ๊บเขาก็ขอให้เราเอาจุลินทรีย์บางตัวไปใส่มันลดระยะเวลาในการหมักเหลือ6เดือนก็คือประหยัดต้นทุนไปเยอะแล้วก็คุณภาพของผักกาดดองเนี่ยที่เกมฉายที่ออกมาเนี่ยเหมือนเดิมรสชาติต้องเหมือนเดิมหมดหรือว่าอย่างเจ้าใหญ่เบทาโกรอะค่ะไอตัวที่เป็นไส้กรอกไร้มันทำยังไงให้ไขมันลดลงจาก 30% เหลือตอนนี้เหลือประมาณไม่ถึง 5% ดีกับสุขภาพเนี่ยค่ะเราก็ส่งนักวิจัยไปตอนนี้ก็ได้ออกมาเป็นไส้กรอกไร้มันนะคะพวกเนี้ยคือใช้บริการพวกนี้ทั้งหมดแล้วก็สุดท้ายถ้าต้องการเรื่องตลาดเดี๋ยวกัน Talent Mobility ข้างบนนะคะก็คือถ้าต้องการนักวิจัยไปทำงานกับบริษัทท่านเลยท่านเป็น SME ท่านไม่มีเงินจ้างด็อกเตอร์มาแบบแพงๆหรือสร้างด็อกเตอร์วิธีทำก็คือขอให้อาจารย์นั้นเนี่ยไปทำงานให้บริษัทท่านอันนี้มาเข้าโปรแกรม Talent Mobility ได้เลยนะคะแล้วก็สำคัญที่สุดตัวสุดท้ายคือบัญชีนวัตกรรมคือถ้าสินค้าของท่านปุ๊บเป็นสินค้านวัตกรรมของคนไทยแล้วทำยังไงให้เป็นที่ยอมรับโดยเฉพาะตลาดภาครัฐซึ่งมีกำลังซื้อสูงสุดเนี่ยค่ะถ้าจะไปแข่งแล้วเรื่องราคาเรื่องความน่าเชื่อถือวิธีทำก็คืออันนี้เราทำกับทางกระทรวงคลังเหมือนกันก็คือเรื่องบัญชีนวัตกรรมอะค่ะท่านมาขอรับรองสวทช.เนี่ยจะทำหน้าที่สำนักงานเลขานุการให้การรับรองว่า 1. สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะส่งลิสต์ให้กับทางกรมบัญชีกลางกรมบัญชีกลางก็จะเรียกบริษัทเนี่ยมาต่อรองราคาแล้วก็เซตเป็นราคาแม็กซิมัมแล้วก็ประกาศออกไปพอประกาศออกไปปุ๊บเนี่ยหน่วยงานของรัฐทั้งหมดสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้โดยวิธีกรณีพิเศษซึ่งไม่จำเป็นต้องเปิดบิดก็คือเรียกบริษัทมาส่งใบเสนอราคาได้เลยแล้วก็จัดซื้อจัดจ้างได้เลยโดยราคาไม่เกินแคปของเขาซึ่งอันนี้เท่ากับเปิดตลาดภาครัฐอีกมหาศาลนะคะก็คือตอนนี้อยากสรุปว่าบริการต่างๆวันนี้ทางกระทรวงวิทย์ร่วมกับพันธมิตรทั้งหมดอะค่ะ
พยายามเต็มที่เราไม่ได้ให้ SME เดินด้วยแบบโดดเดี่ยวอะค่ะมีตัวช่วยเยอะนะคะค่ะครับขอบคุณมากครับฟังแล้วน่าอิจฉา SME ไทยจริงๆนะครับก็ต้องเรียกว่ากระทรวงวิทย์จัดให้ขนาดนี้ถ้าท่านไม่เข้ามาใช้บริการก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะฮะ